สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชานาลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปมโนทั้งคลิปนะครับวงเล็บด่าได้นะเพราะว่ามโนทั้งคลิปนะครับไม่ได้ทำคลิปนี้นานแล้วนะครับผมหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยจำไม่ได้ว่าทำเรื่องอะไรน่าจะเป็นจิตสังหารนะครับผมไตรภาคนะอันนั้นทำเป็นเวอร์ชั่นของทางช่องสามไปเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยน่าจะไปอยู่กับทางช่องสามเพราะว่าทางผู้ประพันธ์นะครับผมเขาย้ายไปกับทางช่องสามแล้วนั่นก็คือค่ายเมตตามหานิยมนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องลุยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าจะทำคลิปนะครับมโนทั้งคลิปอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยแนะนำให้หน่อยว่าจะทำเรื่องอะไรดีนะครับแล้วก็มีแค่ไม่กี่คอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่เห็นซ้ำกันนะครับผมนั่นคือเรื่องลุยนั่นเองนะครับมีคนนึงเนี่ยบอกว่าอยากให้ทำเกี่ยวกับเฮ้ยถ้าลุยมีภาค2แล้วก็อีกคนนึงบอกว่าอยากให้ทำเรื่องลุยนะครับถ้าเรื่องลุยเนี่ยจะนำมารีเมคเนี่ยจากใครมาเล่นต้องบอกเลยว่าลุยเนี่ยเป็นละครที่นักแสดงเนี่ยเล่นเยอะมากนะครับผมมีทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กมีทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นลูกไงมันก็เลยมีนักแสดงเยอะนะครับแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยในตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมีตัวร้ายโผล่เข้ามาแล้วก็ถูกฆ่าตายแล้วก็กลางเรื่องเนี่ยก็มีตัวร้ายคือมันจะมีมือปืนน่ะมันจะเยอะนะครับทำให้มีตัวร้ายเนี่ยหลายพักหลายพวกนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันก็ดำเนินไปเหมือนซีรีส์เลยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยอ่ะโอเคครับถ้าจะทำเป็นภาค2เนี่ยมันเหมือนมันจะตันแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะสร้างต่อไปนะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยใครยังไม่ตายแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็จบแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วแหละเพราะว่ารุ่นลูกเนี่ยก็รักกันนะครับผมคบคู่กันไปแต่คนที่ไม่ได้สมหวังก็จะเป็นรุ่นใหญ่เพราะว่าลุยตายนะครับกับคนที่หลงรักลุยเนี่ยถึง3คนเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันบุปผาสร้อยคีรีแล้วก็ฟางแก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรื่องลุยเนี่ยจะนำมารีเมคนะครับผมใครจะมาเล่นกันบ้างอันนี้ผมจับมามั่วๆเลยนะเอาแบบว่าความน่าจะเป็นนะครับผมแล้วก็ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมทำคลิปเกี่ยวกับมโนทั้งคลิปเนี่ยผมจะดูนักแสดงของค่ายนะครับว่าค่ายเนี่ยเคยหยิบใช้นักแสดงพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าความเป็นไปได้ในการหยิบใช้อีกครั้งนึงเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับคนที่ทำลุยนะครับผมค่ายที่ทำลุยนั่นคือค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นนะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบนักแสดงทั้งหมดเลยที่เคยร่วมงานกับดีด้ามาก่อนนะครับผมมาเล่นในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงในเรื่องนี้ละกันนะครับเรื่องลุยนะฮะขอหยิบนักแสดงที่เป็นนักแสดงหลักๆแล้วกันนะถ้าเป็นตัวร้ายแบบโผล่เข้ามาตายแต่ว่าเด่นอะไรเงี้ยแต่ผมบางทีอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงนะครับขอพูดถึงตัวฝ่ายที่เป็นพระเอกนะครับผมฝ่ายกลุ่มพระเอกรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กแล้วก็ตัวโกงเด่นๆละกันนะครับโอเคครับไปพูดถึงคนแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมลุยหลุมศักดิ์ครับผมมือปืนของเรานั่นเองนะครับรับบทโดยพี่วีรภาพสุภาพไพบูลย์นะครับผมตอนจบนั่นก็คือตายนะด้วยการพีชีพนะครับผมคนที่ผมเลือกให้มาเป็นพระเอกให้มาเป็นรับบทลุยนะครับนั่นคือบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์นั่นเองนะครับผมบิ๊กเอ็มเนี่ยมีผลงานกับทางค่ายดีด้าวิดีโอเนี่ยหลายเรื่องมากๆนะอย่างล่าสุดกำลังถ่ายทำอยู่กำลังรอเปิดกล้องนั่นคือเรื่องปีก6นะครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่นะแล้วเปิดกล้องไปตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นก็คือวิมานมนตราครับมีเรื่องเพชรร้อยลักษณ์นะครับผมแล้วก็มีเรื่องนักรบตาปีศาจอันนี้เนี่ยได้เล่นบู๊เลยนะครับผมโอเคครับคนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือไซงามครับไซงามเนี่ยรับบทโดยพี่ยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มนะครับแต่ว่าพี่ยุ้ยเนี่ยมาประมาณไม่กี่ตอนนะครับเพราะว่ามาถึงตอนแรกเนี่ยก็ถูกระเบิดตายไปพร้อมกับลูกเลยนะครับนี่คือภรรยาของลุยหลมศักดิ์นั่นเองไซงามนะครับรับบทโดยพี่ยุ้ยนะแต่ว่ามาไม่กี่ฉากแต่ว่าเด่นแล้วก็จำมากในเรื่องนะครับคนที่ผมเลือกให้มาเล่นรับบทไซงามนะครับนั่นคือตูนพิมพ์ปวีนั่นเองนะครับให้มาประกบคู่กับบิ๊กเอ็มแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีคู่หรอกบิ๊กเอ็มเนี่ยถ้าให้มาเล่นเป็นลุยเนี่ยคือเขาไม่มีคู่เพราะตอนจบเขาตายนั่นเองแล้วก็มีคนมาหลงรักมากเพราะว่ามือปืนคนนี้เป็นคนที่หล่อเข้มแล้วก็แบบดูเท่ดูสมาร์ทแต่ว่ารักเมียคนเดียวอะไรอย่างนี้ครับโอเคคนต่อไปที่จะมาจิ้นกับลุยนะครับผมและเป็นเพื่อนกับไซงามนั่นก็คือกำนันบุปผาครับรับบทโดยจักรจันทร์อคัมศิรินะครับผมคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นกำนันนะฮะที่แบบว่าบู๊เก่งมากๆเลยอาวุธที่เขาใช้ประจำนั่นก็คือปืนลูกซองนั่นเองนะครับคนที่ผมเลือกมาให้รับบทนี้นะครับผมบู๊แบบเฮลๆหน่อยนะครับนั่นก็คือโบเมลดานะครับกำนันบุปผาเนี่ยจะได้เป็นคนที่มาช่วยเหลือลุยเอาไว้นะครับเพราะว่าลุยเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของไซงามหลังจากการถูกตามล่าของพวกมือปืนหรือพวกซุ้มมือปืนนะครับผมก็เลยเลือกเป็นโบมารดาละกันนะครับผมให้มาเล่นเป็นคนที่แอบชอบลุยนะครับผมรักลุยนะครับแล้วก็คอยสู้ไปกับลุยนะฮะอ
คนต่อไปนะครับผมสร้อยคีรีนะครับคนที่รับบทเป็นสร้อยคีรีก็คือแตงโมพัชริดานะครับสร้อยคีรีเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของลุยนะครับแต่ว่าทิ้งลุยไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศกับสามีฝรั่งนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ลุยเจ็บแต่ตอนหลังเนี่ยกลับมาอยากได้ลุยคืนนะครับเพราะว่าแบบว่าเลิกกับสามีคนเก่าไปอันนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่รู้เป็นคนฆ่าสามีเก่าเองหรือเปล่านะสามีฝรั่งของตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วหรือเปล่าตัวเองเนี่ยกลายไปเป็นเมียน้อยเขานะครับคนที่ผมเลือกมาให้เล่นเป็นบทสร้อยคีรีนะครับก็คือพิงค์พลอยประภาวดีนะครับผมไม่รู้ว่าบทนี้เนี่ยมันจะโหดกับพิงค์พลอยไปหรือเปล่านะจัดว่าแต่ว่าผมว่าก็ดูเหมาะสมดีให้เล่นแบบเป็นบทแข็งแรงดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพิงค์พลอยเนี่ยผ่านละครบู๊มาหลายเรื่องนะครับผมของอาฉลองภักดีวิจิตรนะครับก็จะมีเรื่องพ่อตาปืนโตแล้วก็ปัจจุบันก็กำลังถ่ายทำเรื่องมังกรเจ้าพญาอยู่ก็เลยหยิบมาให้รับบทเป็นสร้อยคีรีนะครับคนต่อไปนะครับผมจะเป็นคนที่มาหลงรักลุยนะฮะในตอนประมาณกลางๆเรื่องนะครับฟางแก้วนะครับฟางแก้วเนี่ยจะเป็นลูกสาวของนักธุรกิจนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยจะถูกพวกมือปืนเนี่ยตามไล่ล่านะฮะแต่ว่าลุยเนี่ยเข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้นะครับก็เลยทำให้เธอเนี่ยต้องการเอาชนะลุยนะฮะคนที่มารับบทเป็นฟางแก้วตอนนั้นก็คือพี่เอมมี่มรกตกิติสาระนะครับคนที่ผมเลือกมาให้เล่นรับบทเป็นฟางแก้วเนี่ยก็คือเกี่ยวก้อยขวัญกวินนะครับเกี่ยวก้อยขวัญกวินนะครับผมละครบู๊ล่าสุดที่เพิ่งเล่นไปนั่นคือเรื่องกุหลาบเกาะเพชรนั่นเองนะครับให้มารับบทเป็นฟางแก้วเนี่ยนั่นคือลูกสาวของนักการเมืองหรือนักธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้ด้วยนะครับแล้วเขาต้องการที่จะเอาชนะใจลุยแต่เขาจะดูแบบเป็นคนที่แบบออกแนวอ่อยๆลุยหน่อยนะครับคือทั้ง3คนเนี่ยเคยมาสู้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นกำนันบุปผาสร้อยคีรีหรือว่าฟางแก้วเนี่ยเขาเคยมาเผชิญหน้ากันแบบว่าเหมือนถึงลุยอะไรอย่างงี้นะทั้ง3คนเนี่ยเคยมาเผชิญหน้ากันนะแต่พอตอนหลังเนี่ยก็กลายไปเป็นเพื่อนกันนะครับผมเพราะว่าต่างคนต่างหวังดีกับลุยทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับนักแสดงคนต่อไปนะครับผมอัศนีครับอัศนีนะครับผมเป็นเพื่อนกับกำนันบุปผานะครับแล้วก็รักกำนันบุปผาด้วยยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งยอมเสี่ยงไปเป็นสายสืบเรื่องยาเสพติดนะครับปลอมตัวไปแล้วก็ถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกฆ่าตายในที่สุดนะครับอัศนีเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทที่น่าสงสารเหมือนกันนะฮะคนที่รับบทเป็นอัศนีนะครับผมในเวอร์ชันนั้นก็คือพี่อูพานุชวนโนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าบทนี้นะครับผมถูกลุยเนี่ยกระทืบหลายครั้งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยชอบหึงกำนันบุปผาแล้วเขาก็แบบชอบมาหาเรื่องลุยนะครับคนที่ผมให้เรื่องมารับบทเป็นอัศนีก็คือพี่ออฟชนะพลนะครับให้มารับบทเป็นแอบรักกำนันบุปผาเนี่ยแบบว่าเออมารักกำนันบุปผาแล้วก็มาคอยหึงหวงลุยนะฮะเพราะว่าบทนี้เนี่ยมันจะดูแบบกระล่อนหน่อยนะฮะนึกถึงพี่ออฟในตอนที่เล่นเรื่องไอ้นี่เลยนะครับสายโลหิตนะฮะตอนที่เล่นเป็นท่านขุนนะตอนนั้นเนี่ยแบบออกแนวกระล่อนก็เลยนึกถึงพี่ออฟนะครับคนต่อไปนะครับผมแรมก้านะครับแรมก้าเนี่ยเป็นเพื่อนรักของลุยหล่มสักเลยนะครับรับบทโดยพี่แดนดนัยสมุทรโคจรนะครับแต่ว่าด้วยความที่เข้าใจผิดนะครับมีคนเอาระเบิดของแรมก้าเนี่ยไปใส่ไว้ที่รถของไซงามที่ถูกระเบิดไปพร้อมกับลูกนะครับแล้วก็ใส่ร้ายนะครับผมว่าแรมก้าเป็นคนวางนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วแรมก้าไม่ได้เป็นคนทำนะครับทำให้ลุยเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็จะมาจัดการแรมก้าถึงที่บ้านนะครับแต่ว่ามีมือปืนอีกคนนึงเนี่ยเขาถูกสั่งมาให้เก็บลุยแล้วก็เก็บแรมก้านะครับแล้วแรมก้าเนี่ยกำลังจะเอาปืนเนี่ยไปยิงไอ้มือปืนคนนั้นโดยที่ปากกระสุนปืนเนี่ยมันจ่อไปทางลุยพอดีลุยก็เลยคิดว่าเขาจะต่อสู้นะครับลุยก็เลยสังหารแรมก้าแล้วลุยก็หันหลังไปเห็นนะครับผมแรมก้าเนี่ยได้ยิงไอ้มือปืนคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตายแล้วเขาก็เลยเข้าใจผิดนะครับแล้วแรมก้าก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับอันนี้จริงๆแล้วแรมก้าเนี่ยเป็นตัวดำเนินเรื่องทำให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะคือมันเป็นที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนลุยเนี่ยทำผิดกลายเป็นตาบาปเลยนะครับเพราะว่าแรมก้าเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะครับคนที่ผมเลือกมาให้รับบทเป็นแรมก้านะครับก็คือบิ๊กกฤษดานะครับให้มาเล่นเป็นเพื่อนรักกับลุยหลวมศักดิ์นะครับให้มาเล่นเป็นเพื่อนรักกับบิ๊กเอ็มที่ผมเลือกมานั่นแหละนะครับโอเคครับคนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กแล้วนะครับผมจะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กๆลงมาแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเวอร์ชันนั้นน่ะคนที่รับบทเป็นหมอองศานะครับผมก็คือพี่เขตฐานทัพจริงๆแล้วพี่เขตเนี่ยไม่ได้รุ่นเล็กเลยแต่ว่ามาคู่กับรุ่นเล็กนั่นเองนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจัดเป็นนักแสดงรุ่นเล็กแล้วกันนะครับหมอองศาเนี่ยเขาจะเป็นหมอนะครับผมซึ่งก็รู้จักกับพวกกำนันบุปผานั่นแหละนะครับให้มารักษาเด็กที่ชื่อประดู่นะครับคือเดี๋ยวค่อยพูดถึงประดู่แล้วกันนะเดี๋ยวพูดถึงหมอองศา
ก่อนค่ะหมอองศาคือเป็นหมอนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งการต่อสู้เลยก็เคยถูกจับตัวไปเคยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ปลอดภัยรอดจนถึงตอนจบนะครับคนที่ผมเลือกมาให้เล่นเป็นบทหมอองศานะครับผมนั่นคือโดนัทภัทรพลนะครับเหมาะกับการเป็นหมอนะโอเคครับเรื่องนี้เนี่ยหมอองศาเนี่ยไม่ได้บู๊นะครับผมก็โดนัทเนี่ยให้มันเป็นหมอไม่ต้องบู๊มาแบบหล่อๆเป็นหมอแล้วกันนะครับผมพูดเหมือนผมเป็นพ่วงกับไม่ใช่อันนี้เลือกตามความเหมาะสมพูดถึงเด็กที่ชื่อประดู่นะครับผมประดู่เนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่กำนันบุกผานะครับผมไปช่วยชีวิตเอาไว้นะครับประดู่เนี่ยพ่อกับแม่นะครับผมถูกยิงตายนะครับผมแล้วก็ถูกเผาบ้านนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยเห็นแล้วก็กลัวมากๆเลยจนไม่กล้าพูดนะครับผมพ่อกับแม่เขาบอกว่าเงียบเอาไว้เงียบเอาไว้จนเขาเงียบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาไม่ยอมพูดเลยนะครับคนที่รับบทเป็นประดู่นั่นคือเบเบ้ทันชนกนะครับผมในตอนนั้นนะครับและตอนจบเนี่ยเขาก็ใกล้ๆจบเนี่ยเขาก็พูดได้พูดออกมานะฮะคนที่ผมเลือกมาให้รับบทประดู่นะครับผมนั่นคือแจมมี่ปานิชดานะครับเรื่องนี้นี่ก็ให้มาคู่กับหมอองศานะครับให้มาคู่กับโดนัทภัทรพลนะครับคนต่อไปนะครับผมเป็นพระเอกรุ่นเล็กนะครับก็คือบอยนั่นเองบอยจะเป็นลูกของแรมก้านะครับผมเป็นลูกของเพื่อนรักของลุยที่ลุยเนี่ยฆ่านะครับบอยนะครับผมเขาเนี่ยได้ฝึกการต่อสู้นะครับผมจากลุยนี่แหละนะครับเขาเนี่ยต้องการจะล้างแค้นนะครับผมให้กับพ่อนะฮะลุยเนี่ยก็ไม่บอกความจริงกับบอยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนสอนการต่อสู้ให้กับบอยเองเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะคือบอยเขาก็รักอาลุยอ่ะเหมือนพ่อนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยพอเขาเมื่อรู้ว่าลุยเป็นคนยิงนะครับผมเขาก็จะมาจัดการลุยนี่แหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คล้ายๆฉากเดียวกับพ่อเขาเลยลุยในฉากที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่นะครับลุยก็หันปากระบอกปืนเนี่ยไปนะครับผมเพื่อจะยิงเมทานะเมทานี่เป็นคู่ปรับกับบอยเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเมทานะครับจะหันกระสุนปืนไปยิงเมทาแต่ว่าปากกระสุนเนี่ยปากกระบอกปืนเนี่ยมันชี้ไปทางบอยนะครับพลอยบอยก็คิดว่าเฮ้ยอาลุยจะยิงก็เลยยิงลุยนะครับแล้วก็หันไปเห็นว่าเมทาเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับผมทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อที่พ่อเขาตายมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมตอนหลังเนี่ยลุยพอโดนยิงแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธบอยนะเขาก็ยอมพีชีพนะครับผมจัดการกับตัวร้ายอีกคนหนึ่งนะครับโอเคคนที่รับบทบอยตอนนั้นนะครับผมนั่นคือพลภูนพัฒน์นะครับคนที่ผมเลือกมาให้รับบทบอยนะครับผมนั่นคือโก้วสินนะครับโก้วสินเนี่ยก็เป็นพระเอกหลายเรื่องแล้วนะครับผมเล่นบู๊มาก็หลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับก็เหมาะสมนะครับผมที่จะมาเป็นพระเอกรุ่นเล็กได้นะครับส่วนคนที่จะเป็นมานางเอกรุ่นเล็กนะครับผมนั่นคือน็อตนั่นเองนะครับผมน็อตเนี่ยจะเป็นลูกสาวของตัวโกงใหญ่เลยนะครับซึ่งบอยเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวพันกับน็อตนะครับแล้วบอยเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นลูกน้องของพ่อน็อตทีนึงนะครับเขาก็ให้ไปเป็นแบบว่าไปเป็นคนสนิทเลยนะฮะเพื่อที่แบบว่าจะตามล่าคนที่ฆ่าพ่อของบอยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือลุยนั่นเองคนที่ฆ่าพ่อนะครับบอยก็เลยได้ไปพัวพันกับน็อตนะครับผมซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้านายของตัวเองนั่นเองนะครับน็อตเนี่ยคนที่รับบทตอนนั้นก็คือแซมมี่คาเวลนะครับคนที่ผมเนี่ยเลือกมาให้เล่นบทน็อตนะครับผมนั่นคือชิงชิงคริสถานะครับผมให้รับบทที่จะมาคู่กับโกวสิทธ์นะครับผมให้โกวสิทธ์ประกบคู่กับชิงชิงนะครับโอเคส่วนตัวร้ายนะครับผมที่จะมาหึงหวงน็อตนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นลูกชายของอีกแก๊งหนึ่งนะครับที่เป็นพันธมิตรกับพ่อของน็อตนี่แหละนะครับเขาเนี่ยรักน็อตนั่นเองนะครับเมทาเนี่ยเขารักน็อตแล้วเขาก็ชอบเห็นบอยเนี่ยเข้ามาป้วนเปี้ยนเขาเลยต้องการที่จะจัดการบอยนะครับตอนหลังเนี่ยพ่อของน็อตเนี่ยก็เป็นคนสั่งให้เมทาเนี่ยมาฆ่าบอยนั่นเองในฉากที่ลุยเป็นคนฆ่าเมทานั่นเองครับเมทานะครับผมรับบทโดยอันพีรวิทย์นะครับในตอนนั้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยนักแสดงรุ่นเล็กเนี่ยเพิ่งแบบกำลังเกิดกันเลยนะในช่วงนั้นนะครับคนที่ผมเลือกมาให้รับบทเมทานะครับผมนั่นคือติสณรงค์ฤทธิ์นะครับติสณรงค์ฤทธิ์เนี่ยเป็นนักแสดงของทางช่อง7สีนะครับแต่ว่าละครเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับเป็นนักแสดงที่แบบไม่ค่อยได้เล่นละครมีละครน้อยอยู่แต่ว่าใครๆหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นผลงานของเขาไปหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับผมที่เล่นไปนั่นคือเรื่องเล็บคุดนะครับเป็นละครบู๊นะฮะแล้วก็เรื่องพญาโศกนะครับละครบู๊เหมือนกันจริงๆแล้วเขาก็มีผลงานหลายๆเรื่องแหละแต่ว่าละครบู๊เนี่ยจะมีเรื่องเล็บคุดแล้วก็พญาโศกนะล่าสุดนะครับก็เลยให้มาเล่นเป็นตัวร้ายนะครับผมโอเคครับ
ครับแล้วก็ตัวโกงใหญ่เลยนะครับผมที่ลุยเนี่ยยอมพีชีพระเบิดตายไปด้วยกันนะครับผมนั่นคือประกาศสิทธิ์จอมพลังนั่นเองนะครับประกาศสิทธิ์จอมพลังนะครับผมรับบทโดยพี่โอลิเวอร์บีเวอร์นะฮะตอนนั้นนะครับคือเขาเนี่ยถูกลุยนะครับผมฆ่าตายด้วยระเบิดเละไปแล้วนะฮะในตอนแรกแต่เขาเนี่ยยังแบบว่าไปรักษาตัวเองที่ต่างประเทศนะครับศัลยกรรมจนกลับมาแบบหล่อได้เหมือนเดิมโอ้โหเนี่ยเวอร์มากนะครับสรุปเนี่ยเขาไม่ตายแล้วตอนจบเนี่ยก็กลับมาแก้แค้นลุยคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่วงการเบื้องหลังนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มจนจบกันเลยทีเดียวนะครับคนที่รับบทก็คือพี่โอลิเวอร์บีเวอร์นะฮะแต่ว่าคนที่ผมเลือกมาให้รับบทร้ายสุดๆในเรื่องนี้ก็คือพี่อู๋นวพลภูดลนะครับพี่อู๋นวพลภูดลนะครับผมก็มีละครบู๊เยอะแยะมากมายเลยนะคนก็คงได้เห็นละครบู๊ของแกอยู่นะครับล่าสุดนี้ละครที่กำลังจะออนแอร์ก็คือมีเรื่องพายพิฆาตนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องพัชรมนตานะครับที่บู๊แบบสุดๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องนายฮอยมินนะครับเล่นเป็นตัวโกงใหญ่นะฮะแต่ว่าจริงๆผมเลือกมาเฉยๆเพราะว่าเป็นตัวโกงหลักนะตัวโกงเด่นๆแต่จริงๆไม่ต้องเป็นพี่อู๋นะพลก็ได้หรือพี่อู๋อาจจะมาเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าหมดสัญญากับทางช่อง7แล้วแต่ว่าไปเล่นปัจจุบันเห็นไปเล่นอยู่กับทางPPTV หรือว่าทางช่อง8เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แค่เลือกมาเฉยๆนะครับผมแต่ว่าตัวนักแสดงด้านบนเนี่ยที่เป็นตัวนักแสดงหลักๆนะครับผมรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กเนี่ยก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมโอ้โหพูดยาวมากเพราะว่านักแสดงมันเยอะนะครับผมในเรื่องนี้นะครับเป็นคลิปที่พูดยาวอีกแล้วนะนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงเยอะมากๆนะครับถ้าใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะลองลิสต์นักแสดงดูก็คอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่ามโนทั้งคลิปนะครับใครไม่ชอบคลิปมโนเนี่ยสามารถกดออกไปได้นะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอาจจะกลับมาสร้างในอนาคตแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสร้างไหมนะนะครับผมก็รอลุ้นกันแล้วกันนะครับโอเคเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดนะครับขออภัยว่าดีๆด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์